ต่อไปพบกับการประกาศรางวัลบัลลังก์ลูกทุ่งประจำปี2544รางวัลเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่จัดโดยสมาคมลูกทุ่งเสียงไทยที่จะมอบให้กับนักร้องลูกทุ่งของประเทศไทยซึ่งรางวัลนี้จะจัดขึ้นทุกๆ10ปีและปีนี้ก็เป็นครั้งที่7ที่ได้มีการมอบรางวัลรางวัลบัลลังก์ลูกทุ่งเชียวนะโว้ย10ปีเขาถึงจะแจกกันสักงวดนึงขวัญหน้าราชินีลูกทุ่งของเราขอแสดงความยินดีด้วยครับและเรานะคะมารอดูค่ะว่าอีก10ปีข้างหน้ารางวัลบัลลังก์ลูกทุ่งจะเป็นของใครค่ะเนี่ยคือรางวัลที่แม่เคยอยากได้ถ้าแม่ฝากความหวังไว้กับลูกแม่พอจะมีโอกาสใช่ไหมวันหนึ่งพี่ต้องได้รางวัลนี้เราสองคนจะเอารางวัลนี้มาให้แม่จ้ะบัลลังก์ลูกทุ่งต้องเป็นของเรานับจากนี้ไปให้เองมาซ้อมร้องเพลงให้แม่ฟังทุกเย็นนะเก่งแล้วลูกรางวัลบัลลังก์ลูกทุ่งมันไกลเกินฝันเหลือเกินจ้ะแม่จ้ะขวัญไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะแม่อาเต็มไปด้วยแผลแต่คำว่าแพ้ไม่อยู่ในใจทางเดินแสนยาวไกลขอเพียงหัวใจรางวัลเนี้ยแก้วจะเอามาให้แม่ให้ได้เลยคอยดู